ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมโครงการจริยธรรมยกระดับคุณภาพชีวิตทางพัฒนาระหว่างหลักประกันเพื่อความสุขวันนี้ทุกอย่างพร้อมครับผมขอนำท่านเข้าสู่พิธีในครั้งนี้ครับขอกราบเรียนเชิญท่านรองสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิทยาลัยราชภัฏท่านอาจารย์พอดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานในพิธีได้อนุญาตจิตจุดทูปเทียนบูชาพระองค์ท่านขอกราบเรียนเชิญครับท่านให้ตั้งจิตให้ใสให้ตั้งใจให้สงบขอรบสื่อพระธรรมไตรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
สรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตัติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตัติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตัติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
นี่ปกติว่าคือไปฟุกเนี่ยจะคุยมาดีว่าเมื่อกี้ไปประชุมที่ผู้ว่าสุวิชัยคุณตาดังเสร็จพวกเนี่ยเสียสายที่มาได้ติดตามคือมาได้ปรับได้ปรับเพราะว่าพอเราข้อที่เราแนะนำหลายนี้คือว่าปี2567นี้เป็นเดือนครึ่งมากของประเทศที่มีผู้นำในการเดินทางคือพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงทรงนำในการเดินทางว่าชีวิตเราเนี่ยในทางพุทธศาสนาที่ท่านบอกว่าชีวิตเราเหมือนเราไปบวชโรงงานผู้นำเนี่ยที่เราจะข้ามน้ำเนี่ยได้ท่านหนึ่งก็มีคนในหมู่บ้านสุขีคนข้างๆนั้นก็มีคนถามเราท่านแทนท่านแทนบางคนก็อุ้มแทนยากไปง่ายครับเวลาเราบางคนก็ไม่ทำน้ำเนี่ยไปไม่ต้องใช้บางคนก็นั่งเรือไปแต่โอ้สนใจท่านสามารถได้ท่านแต่ถามว่าการข้ามน้ำเนี่ยเราทำมาเดินก็ได้ไปน้ำก็ได้ทำน้ำก็ได้นั่งแทนก็ได้หรือว่าบางคนบอกว่าแทนเอาพาแทนจบนะครับก็พาแทนข้ามไปก็ได้แต่ของที่ทำเนี่ยพระองค์ทำมาต่อยอดเอาจากคำตอบของผู้คนนั้นมาว่าใครจะข้ามด้วยวิธีการใดๆก็ได้สำคัญข้ามแล้วเนี่ยมีแบบมีแบบแพร่ถ้าแบบมีแบบที่ทุกตัวเองมีหลายเครื่องแล้วอ่ะอันนี้คือทายสัญญาณที่สั่งได้นะไม่ที่กล้องตั้งกลางนะครับของเราอ่ะแล้วอันนั้นมันจะได้ตอนนี้นั่นเป็นฐานะของพี่ในหมดน่าจะจ้างน่าจะพัดจัดได้แต่ขอนี่คือที่อาจารย์พระนางหลวงดูทำตัวเองเนาะครับนั่นหมายถึงอะไรในชีวิตประจำวันของเราเรียนจบทุกเราเรียนติดสัมเอาสถาบันนี้มาได้หมายความว่าดูสถาบันนั้นที่เราคือมาได้หมายความว่าโอ้ตั้งคุณไปถามไปมาถามคุณบอกว่าเราจบในการถามท่านก็คือบอกไปว่าเราดูไปแต่เราอยากให้คนอื่นรู้จักเราในฐานะเป็นคนรู้จักเราในฐานะคนชิมเพื่อการเดินชิมของแต่ยังไม่ใช่ชิมของคุณหมายถึงใจครับนั้นคำว่าพอข้ามคนเนี่ยอย่าเอาสิ่งที่เราขี่ไปเนี่ยพอเราเอาสถาบันในวงการความสัมพันธ์แล้วคนที่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ก็มาสอนว่ามีประโยชน์อะไรบ้างมีประโยชน์อะไรสอง
าดีกว่านั้นคนในครอบครัวสิ่งที่เราดูว่าได้ประโยชน์คนในครอบครัวได้ประโยชน์ขึ้นคนในครอบครัวเรามีความสุขขึ้นไหมน่าแสดงว่าดีเป็นอันที่สองแต่ถ้าจะเพิ่มเป็นสามต้องคนครอบครัวได้ประโยชน์จากเราด้วยและมีความสุขจากที่เราทำได้แล้วเราเป็นคนในครอบครัวท่านน้อยแล้ววันพรุ่งนี้เราตากระแดงข้างหลังแล้วคนข้างหน้าบอกว่าโอ้ยยากเลยขอสู้ได้หรอแล้วเราตอบว่าผมเป็นไงเขาเลยเขียนขึ้นเลยเราบอกผมเป็นไงผมไม่ได้ใส่อาหน้าอาด้วยถ้าใครบอกแบบนี้นะแสดงว่าเป็นคนยินดีกว้างไปไม่หมดที่ช้าคนที่หมดที่ช้าคือเอ็ดลับไม่หมดยิ่งหมดที่ช้าก็บางทีก็ตายไปแล้วถ้าบอกตายไปเลยที่มีการเสียไปเลยใครจะพัฒนาได้ตรงไหนคนนี้เอาไปเป็นคนแจ้งกันนะการการที่จะเกิดขึ้นมาเมื่อไรก็จะเกิดขึ้นต้องด้วยชาติต้องการแบบนี้ถ้าองค์จึงใช้ความทุกข์นั้นได้เมื่อเจอผลจากพวกเราพระองค์ใจนะเมื่อข้ามพ้นที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบแล้วคือทุกคนมีความทุกข์ไม่เหมือนกันเด็กก็มีความทุกข์อย่างหนึ่งวัยรุ่นก็มีความทุกข์อย่างหนึ่งคนทำงานก็มีความทุกข์อย่างหนึ่งคนแก่ก็มีความทุกข์อย่างหนึ่งทุกท่านEmma.
หมดคือได้อยู่เข้าอยู่ครบอ่ะไปได้ตอนนี้นะนะไปได้มองคนนะมองคนไปได้เดี๋ยวตู้มาเอางานก่อนดังนั้นที่รอดคือของผิดมาและทำอย่างไรสิทธิ์ต้องเดินคนไทยนิพพาน
ไปอีกวันหนึ่งไปเรียนแทนผู้เรียนเพื่อประโยชน์สุขอันพึงจะได้รับจากพุทธศาสนิกชน
จริงผ่านหลักการปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงตามพุทธบัญญัติแก่พุทธบริษัทและประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อถวายเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาตาปิตุบูชาอาจริยบูชาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบูรพามหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ฉะนั้นวันนี้ถือได้ว่าเป็นความสำคัญและเป็นมงคลชีวิตของพวกเราทุกท่านทุกคนเป็นอย่างมากเบื้องหน้าที่ท่านทั้งหลายได้เห็นอยู่แล้วก็ได้จับต้องอยู่ในเวลานี้ก็มีแผ่นพมนาวาที่พวกเราทุกคนได้เห็นไหนนักศึกษาทุกคนลองจับขึ้นมาดูพยายามพิจารณาอ่านดูและอีกประการหนึ่งก็คือเจลแอลกอฮอล์พระราชทานซึ่งทั้งสองอย่างนี้ถือว่าเป็นเครื่องชำระเจลพระราชทานเป็นเครื่องชำระกายส่วนแผ่นพมนาวาวันนี้เป็นเครื่องชำระใจและต่อจากนี้ไปเมื่อพวกเราท่านทั้งหลายได้พร้อมใจการกราบคำบูชาพระรัตนตรัยสมาทานรับศีลแล้วอีกทั้งได้รับฟังธรรมโอวาทจากท่านพระครูเถระสุตพจน์ประธานผู้เปิดงานในวันนี้แล้วพวกเราทุกคนจะเข้าสู่กิจกรรมหลักฐานคนทุกข์ด้วยวิชาสัจศาสตร์ซึ่งในเบื้องต้นนี้อาตมาภาพพระครูปรัชญวัฒน์ญาณสิทธิวาทีเจ้าวัดวัดยางตวงเมืองเชียงใหม่ในนามสุขเผยแผ่ธรรมนาวาวังนครพิงค์หนึ่งจะได้ขอเจริญพรท่านผู้มีเกียรติทั้งสองท่านซึ่งถือว่าเป็นผู้มีคุณด้วยกล่าวว่าเป็นผู้ก่อตั้งธรรมนาวาล้านนาเชียงใหม่จึงขอเจริญพรคุณโยมสุวิมลลิ้มเสงเลิศและคุณโยมพัฒนพงศ์ผู้ประเสริฐจะได้ขึ้นมาทักทายท่านประธานในพิธีแล้วก็กล่าวถึงความเป็นไปเป็นมาของธรรมนาวาในวันนี้พวกเราทุกคนนั้นจะได้รับประโยชน์อะไรจากธรรมนาวาและธรรมนาวาจะช่วยให้พวกเราพ้นทุกข์ได้อย่างไรขอเชิญความท่านทั้งสองขึ้นเวทีที่ช่วยเตรียมใหม่ให้กับทั้งสองคนขอเจริญพรพวกเราปรบมือให้กำลังใจความรักทั้งสองพิธีกรเนี่ยที่ท่านทรงมีพระราชศรัทธาในปฏิปทาของพระอาจารย์ทวีวัฒน์จารุวรรณโณคือพระอาจารย์ต้นทำให้มีการพระราชทานธรรมะนาวาฉบับวังเกิดขึ้นและกิจกรรมในวันนี้ก็ได้เป็นที่ประจักษ์นะครับก่อนอื่นนะครับผมอยากจะพูดว่าที่เรามากันในวันนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามีการพูดถึงเรื่องแนวทางในการพ้นทุกข์อยู่บ่อยครั้งแต่ท่านทั้งหลายที่เป็นนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏท่านคงนึกถึงตัวท่านเองนะครับว่าสำหรับตัวเราเองแล้วเนี่ยพอเราจบออกไปแล้วเนี่ยเราจะทำการงานอะไรเราจะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานของเราอย่างไรเราจะสร้างฐานะของเราอย่างไรให้มั่นคง
พราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ประเทศเราเจริญก้าวหน้าได้อย่างมั่นคงต้องอยู่ที่ทรัพยากรมนุษย์เป็นสำคัญเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราร่ำเรียนมาทั้งชีวิตเนี่ยนะครับเราจะเรียนในวิชาโลกแต่บางครั้งเนี่ยเราลืมนึกไปว่าเรามีอีกวิชาหนึ่งที่จะอยู่ยังไงกับทางโลกให้ได้อย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นในวันนี้ที่ท่านอธิการบดีท่านได้เปิดโอกาสให้พวกเราชาวธรรมนาวาล้านนาเชียงใหม่ได้มีโอกาสได้มาพูดคุยในวันนี้ก็เพื่อที่จะว่าเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ที่เราเจอกับความที่เรียกว่าความทุกข์นะครับเราจะทำอย่างไรถึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวเราทุกท่านในที่นี้เป็นผู้โชคดีที่สุดนะครับที่วันนี้เราจะได้รางวัลของชีวิตมันอาจจะพลิกชีวิตของท่านได้เลยถ้าท่านตั้งใจฟังว่าสิ่งที่เราเผชิญอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเราจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเราได้อย่างไรตามแนวทางของพระบรมศาสดาคือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ไปแล้วเมื่อ 2,600 ปีสิ่งนี้นะครับเป็นมรดกที่ล้ำค่าที่สุดที่มอบให้กับพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาติศาสนาไหนจะเป็นใครก็ตามในโลกใบนี้ถ้าท่านได้น้อมนำสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้หรือองค์พระบรมศาสดาท่านได้ตรัสรู้และนำมาใช้ได้อย่างถูกต้องที่เราเรียกว่าสัจจสัจคือวิชาแห่งความจริงแห่งความเป็นจริงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละครับจะเป็นสิ่งที่เราได้จะได้เรียนรู้และเป็นสิ่งที่เราจะได้รับจากผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงในแต่ละเรื่องเพราะฉะนั้นผมขอสรุปว่าสิ่งที่เราจะได้รับวันนี้เราจะเรียนรู้ว่าใจของเรามันเป็นมาอย่างไรทำไมเราถึงมีทุกข์ทางใจกายของเราเนี่ยเราบำบัดได้แต่ทุกข์ทางใจของเราจะทำฉะนั้นในท้ายนี้นะครับผมขออนุญาตขอแนะนำทีมงานของธรรมนาวาล้านนาเชียงใหม่นะครับท่านแรกนะครับคือท่านสุวรรณสุวรรณที่เป็นเลิศนะครับท่านธนาคมที่ประเสริฐนะครับท่านที่สองนะครับคุณพิมลวันชีวะเป็นกลางนะครับคุณแป้งท่านที่สามคุณพี่นะครับคุณเฉลิมคือท่านคือคุณพิราบรักชีวะเปลี่ยนไปท่านต่อไปคือท่านตาต้านะครับคุณตาต้าและคุณทายนะครับแข่งรับเชิญพิเศษนะครับที่มาดูรับเชิญและท้ายนี้ผมขอกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดีและรัชทัศน์เชียงใหม่ในวันนี้ที่ให้โอกาสจีนาในการที่จะตอบเป็นแม่
็ยังมีรวมอยู่ในนี้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็จะรู้ว่าแต่ละคนที่ขึ้นมาพูดนะคะจะพูดถึงปัญหาของตัวเองนะคะอย่างไม่อายเลยเพื่อเป็นธรรมทานแล้วแนวทางที่เขาเหล่านี้ใช้ในการแก้ปัญหาก็คือแนวทางตามธรรมนาวาวันที่ในหัวของเราได้โปรดเกล้าถวายให้พวกเราชาวพระสัมพิกรทุกคนนะคะเดี๋ยวขอเชิญเลยนะคะก็สวัสดีทุกท่านนะคะน้องท่านแล้วก็คุณครูทุกท่านนะคะก็ก่อนอื่นที่จะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องแนวทางการบรรทุกละกันน้องๆทุกท่านฟังคำนี้อย่าเพิ่งเบื่อนะคะก่อนที่จะเล่าเรื่องทุกอย่างเนี่ยต้องบอกก่อนว่าขออนุญาตแนะนำตัวเองนะคะแป้งชื่อแป้งพิมลวรรณชีวะเพียงใจนะคะเป็นนักธุรกิจนะคะก็ทำเป็นเจ้าของแฟรนไชส์มาสเตอร์เป็นชายร้านสะดวกซักชื่อ Laundry Brazil จริงๆก็มีการราชพัฒน์เหมือนกันนะคะแล้วก็ช่วยทางที่บ้านทำโรงแรมด้วยมีลูกชายของคนแต่งงานแล้วนะคะก็เป็นนักธุรกิจแล้วก็มีครอบครัวเป็นขอเรียกว่าเป็นตัวอย่างของคารวะคนหนึ่งละกันที่เป็นคนธรรมดาที่นำแนวทางเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ได้ผลยังไงนะคะเป็นการถามตอบกันดีไหมคะจะได้สบายๆเพราะว่าเห็นคนนั่งนี้บางคนทำหน้างงเครียดๆกันนะคะโปรไฟล์พี่เองขอให้พวกพี่นะคะพี่แป้งเองเนี่ยพี่จบปริญญาตรีที่ธรรมศาสตร์ท่าภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เป็นอย่างโทสุภาพนักเรียนสายธุรกิจมาตลอดในที่น้องใครอยากรวยบ้างคะอุ้ยทำไมไม่น้อยจังเลยอ่ะที่เหลืออยากอะไรคะอยากคนทุกข์ใช่ไหมคะไม่อยากอะไรหรอคะอยากคนทุกข์อยากเดียวหรอคะเอาจริงวันนี้เราคุยด้วยสัจจะเราคุยด้วยความจริงใจเลยในที่นี้ใครอยากรวยบ้างโหทุกคนฉันบอกช่วยถ่ายภาพนะคะเต็มนะคะวันนี้พี่จะบอกวิธีทำรวยค่ะนะคะก่อนอื่นนะคะน้องๆพี่เนี่ยทำธุรกิจแล้วก็เริ่มธุรกิจมีธุรกิจครอบครัวที่บ้านอยู่แล้วแต่ก็เริ่มธุรกิจเองกับสามีด้วยนะคะแล้วพี่เองเนี่ยล่าสุดเนี่ยขออนุญาตขอคลิปนะคะพี่ได้ไปออกรายการหนึ่งนะคะใครเคยดูรายการใครเชื่อเรื่องมูเตลูบ้างอ่ะมูเตลูรู้จักเปล่าว่าถูกคนเพิ่มทางอัพเวลให้รวยยิ่งขึ้นอ้าวไม่มีใครมีแค่คนเดียวเหรอคะเอาความจริงไม่อายวันนี้คุณครูคะคุณครูหน้าเขาไม่เห็นแล้วหรอกยกเลยค่ะใครคะใครตอบพี่หน่อยก็มีมูเตลูเท่าไหร่ยืนหยัดใจคือบอกที่ขอบคุณมากที่ตรงที่ใช่เลยมีใครไหมคะว่าเราวิ่งพึ่งอย่างอื่นเพื่ออะไรกล่าวว่าเราขอวิ่งพึ่งวัตถุต่างๆเพื่ออะไรฮะต่อไปน้องคะพี่ไม่ใช่ครูนะคะไม่มีคะแนนตอบไหมคะมีใครตอบไหมคะโอเคไม่เป็นไรยังเพื่อนรวยใช่ไหมคะขอทุกคนที่มูหรือกำลังจะมูขอรู้คลิปนี้ก่อนนะคะสั้นๆขอเสียงค่ะส่วนกระแสเป็นมากกว่าเรื่องของเรื่องที่ต้องทำสิ่งนี้
ือบ้านคือการบ้านสัตว์แพงใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเวลาใช้วิธีหลายอย่างเนี่ยค่ะญาติและเพื่อนหลังก็จะบอกว่าแป้งแตกในสิ่งของเจ้าสัวเมืองไทยปังโปรตุเกสได้จากการที่เข้าวงการบินเดินแป้งก็เลยเริ่มสนใจว่าเออลองดูหน่อยไหมเพราะว่าเหมือนกับซึ่งด้วยความที่แบบว่าเหมือนจะก็ชอบก็ไม่ชอบที่เกมนะคะเนาะก็เลย
แต่ว่าดูดวงไม่เท่าไหร่ฉันจะดีขึ้นเรื่อยๆพบทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาบอกว่าเพิ่มเลเวลเพื่อนมีทุกก็อยากมีผลทุกปัญหาทุกอย่างตื่นขึ้นมาก็ยังเจอเหมือนเดิมคนทำธุรกิจรับผิดชอบครอบครัวดูแลครอบครัวมีลูกแล้วก็มีธุรกิจต้องดูแลหลากหลายเนี่ยความเครียดมันเจอค่อนข้างเยอะมีวันหนึ่งตื่นขึ้นมาแล้วก็เขียนเลยว่าโหทำไมแต่เรื่องราวที่มันแก้ไขปัญหาไม่อย่างนี้ถึงจุดนึงรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเป็นมากกว่านี้ฉันเข้าโรคซึมเศร้าแล้วนะฉันจะรู้สึกเหมือนอะไรตายอย่างนี้ทำไมฉันถึงทุกข์อีกเนี่ยฉันเป็นคนที่ทำบุญเยอะมากเป็นเจ้าภาพกฐินหลายที่กราบไหว้ทุกอย่างอ้อนวอนร้องขอหนักแต่ทำไมฉันยังทุกข์อยู่คนอย่างฉันควรจะได้ในสิ่งที่ควรจะได้ไม่ใช่เหรอนี่คือสิ่งที่แม่คิดตอนแรกนะคะจนมาวันหนึ่งแม่ได้โอกาสพระไปกราบพระอาจารย์ท่านหนึ่งชื่อพระอาจารย์ต้นจารุวรรณภิกขุตั้งถามว่าทำไมทำผิดอะไรทำไมฉันทำทุกอย่างแล้วแต่ฉันยังมีความทุกข์ความเดือดร้อนใจธุรกิจที่ให้สำเร็จมาเสียก็ยังไม่สำเร็จสักทีพระอาจารย์ท่านหน้าตามากที่บอกว่าพระโยมยังไม่ได้เข้าแก่นแท้พระพุทธศาสนาเลยล่ะต้องถามว่าไม่เข้าถึงยังไงถ้าบุญกระถิ่นเยอะกราบพระก็ไปวัดโอ้โหเป็นเซฟตัวเองไปวัดเดือนเดือนนะคะแล้วก็ทำทุกอย่างที่ควรทำนั่งสมาธิก็ทำที่เขาเรียกปฏิบัติธรรมแต่ท่านก็บอกว่ารู้ไหมว่าแก่นแท้ของสมาธิคืออะไรก็คืออะไรมียาสองเม็ดค่ะที่เป็นแก่นแท้ของศาสนายาสองเม็ดคืออะไรวันนี้สาระสำคัญในหลักธรรมนาวาหวังที่ทุกท่านได้ก็คือยาสองเม็ดการเม็ดแรกคือการองคุณพระรัตนตรัยหรือการระลึกพระรัตนตรัยสิ่งแรกที่น้องพูดเลยนะพระรัตนตรัยคือสังฆนายพระพุทธธรรมพระสงฆ์ใครทำไมจะไม่รู้จักถามว่าแล้วมีแล้วหรือยังอ๋อพระพุทธพระธรรมสงฆ์เหรอเอาไว้ขึ้นหิ้งสิอยู่สูงมากพระรัตนตรัยพระอาจารย์ที่บอกว่าไม่ใช่การระลึกพระรัตนตรัยเป็นการระลึกด้วยจิตที่เราเข้าถึงองคุณพุทธธรรมสงฆ์ก็เลยสงสัยว่าเดี๋ยวก่อนนะพุทธะธรรมะสังฆะความหมายจริงๆคืออะไรแน่นะคะพุทธะพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเสริฐของพระเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของพระเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเจ้าพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งสูงสุดของพระเจ้านี่อย่างแรกที่พระอาจารย์ท่านเมตตาบอกว่าลองทำดูย้ำๆซ้ำๆเดินไปกิน